แบบตุ๊ด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 มาจะไม่ใช่กะทิใช่ไหมคะอุ้ยอุ้ยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เทพธิดาลูกสาวผมนี่ก็คุณประเทืองนะคุณเจนคุณจิราคุณกองทัพแล้วก็คุณพิงสวัสดีค่ะน่าเป็นมีอะไรเสนอไหมพี่ว่าเราควรจะจัดงานให้ใหญ่โตโก้โหรที่สุดคือดีเทมันไม่ถูกนะคะความอลังการไม่ใช่หัวใจของงานแต่งงานหัวใจของงานแต่งงานก็คือการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงความรักของคนสองคนถ้างานยิ่งใหญ่โตเท่าไหร่สังคมก็ได้ยินมากขึ้นเท่านั้นนะคะงานแต่งงานนะคะไม่ใช่หนังกลางแปลงในงานวัดงานแต่งงานหมายถึงความเซ็กซี่หมายถึงความท้าทายคุณเจนหมายความว่ายังไงคะโอเคนะคะข้อแรกนี่นะคะงานแต่งงานหมายถึงการที่คนสองคนเนี่ยจะมีเซ็กซ์กันถูกต้องตามกฎหมายถูกหลักศีลธรรมถูกหลักวิถีประชาและในข้อหนึ่งนี้ก็คือการแต่งงานหมายถึงการที่คนสองคนเนี่ยจะร่วมสร้างครอบครัวใหม่เหมือนกับการเวลาที่เราจะลงสีบนผ้าที่ไม่มีเส้นร่างค่ะน่าสนใจทีเดียวคงเก่งแค่ทฤษฎีนะคะทำไมล่ะคะก็คุณเจนยังไม่มีแฟนค่ะคนที่ไม่รู้จักความรักที่มาพูดถึงความรักก็เหมือนพวกหัดว่ายน้ำบนกระดานดำถ้าไม่ลองของจริงจะรู้ได้ไงคะทุกคนได้แต่เปิดหนังสือจำประโยคเด็ดๆแล้วพูดจริงเหรอคะที่คุณเจนไม่มีแฟนอ่ะพี่ดาแทบจะไม่เชื่อเลยนะคะว่าคนที่สวยแล้วก็เก่งอย่างคุณเจนยังไม่มีแฟนเจนจ้ะประเภทส่งเหตุหวานๆให้กันไปดูหนังอย่างนั้นเขาเรียกว่าป๊อปปี้เลิฟแต่ณที่นี้หมายถึงคนรักจ้ะคนที่เธอพร้อมที่จะแต่งงานด้วยเธอจะเข้าใจพิงกับคุณแค่ไปดูหนังเจนมีแฟนแล้วค่ะไม่ทราบว่าเจนจะต้องสาธยายให้คุณพิงฟังหรือเปล่าเพราะว่าเจนมีอะไรกับแฟนเจนหรือยังคือแฟนเจนเนี่ยเขาเป็นสุภาพบุรุษมากค่ะแล้วก็เจนพร้อมที่จะแต่งงานกับเขาจริงเหรอคะเอ๊ะทำไมไม่มีใครได้ยินข่าวเลยคะคือจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่กุขึ้นมาเพื่อเริ่มสร้างน้ำหนักให้กับคนพูดตัวเองคุณพิงค่ะข้อแรกเนี่ยนะคะเจนเป็นครีเอทีฟงานของเจนก็คือปั้นเรื่องเพื่อสร้างสรรค์งานค่ะไม่ใช่ปั้นเรื่องเพื่อโกหกพร่ำเพื่อและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะเจนไม่แน่ใจว่าคุณพิงกับเจนเนี่ยอาจจะคิดไปคนละเรื่องนะคะเอาอย่างนี้เพื่อไม่ให้คุณพิงคลางแคลงใจแฟนของเจนให้คุณพิงดูค่ะนี่เขาชื่อตราภูมิกำลังเรียนด็อกเตอร์อยู่ที่อเมริกาตายแล้วหล่อกว่าคุณจะทนอีกนะคะขอโทษค่ะคือจินไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ถือขอบคุณค่ะคุณเจนแต่คุณเจนไม่ต้องหนีก็ได้นะคะเพราะยูดาไม่ได้สงสัยในพูดของคุณเจนเลยยูดาเชื่อว่าคุณเจนเนี่ยรู้จักความรักดีพอ
แล้วยุดาก็เชื่อว่าคุณตราภูมิที่อยู่ในรูปเนี่ยก็เป็นสภาพบุตรแล้วก็เหมาะสมคุณเจนมากค่ะภูมิกำลังทำด็อกอยู่อเมริกาอ๋อเหรอนี่ดีนะที่ในห้องประชุมเมื่อกี้นอกจากฉันแล้วมันก็ไม่มีใครสังเกตนะว่าชุดที่เธอถ่ายรูปนั่นน่ะมันชุดเดียวกับที่เธอเพิ่งตัดเสร็จเมื่อวันก่อนนี่เองอือหายเกือบไปแน่นี่ถ้าให้เดาต่อนะต้องเป็นเพื่อนสมัยประถมหรืออะไรสักอย่างที่เจอที่งานชุมนุมศิษย์เก่าอะไรนั่นน่ะใช่ไหมเดี๋ยวบวรคนที่เคยส่งจดหมายขอคืนดีให้เธออย่างนั้นหรอใช่บวรเขาเสียไปแล้วได้คุณพระช่วยขอโทษคนนี้ก็ชื่อตาภูมิเป็นอาหารหรือเป็นตำรวจทำอะไรนะเนี่ยอยู่อำเภออะไรจังหวัดเชียงใหม่ฉันไม่รู้เป็นเกย์ป่ะฉันอยากรู้จริงๆเลยถามทำไมยะคอยดูนะฉันจะฟ้องแอนดรูบ้าแน่ถามไม่อย่างนั้นแหละไม่ได้คิดอะไรหน่อยเดี๋ยวรอดีอุ๊ยไม่ได้คิดอะไรซะหน่อยแค่รอเฉยๆใช่ไหมคะแต่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนนี่ผมหอมตัวเล็กๆใส่แว่นหนาๆพอเจอที่ในงานอย่างกับเจ้าเงาะถอดรูปว้าวอันนี้คิดยังไงถึงได้อุปโลกหมอนี่มาเป็นแฟนก็ไม่ได้คิดยังไงหรอกเพราะยายพิงก์นี่แหละแล้วบังเอิญไอ้รูปนี้มันก็ติดอยู่ในกระเป๋าฉันก็เลยลองลักไก่ดูสงสัยลักไก่โอ้นี่ตกลงว่าตาภูมิอะไรของเธอนั่นน่ะเขายังไม่รู้สิว่าถูกเธออุปโลกว่าเป็นแฟนอ่ะโอ๊ยตายแล้วป่านนี้นะฉีดน้ำดับเพลิงอยู่อำเภอไหนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนี่นะอุ้ยคิดออกได้ไงยะตายแล้วทำไมไม่โดนวะพลาดได้ไงวะมันไม่โดนหัวสมองเลยโอ้ยแม่จ๋านี่ยังไม่เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะนั่งเถอะนั่งเถอะนั่งเถอะนะจ๋าไปเดี๋ยวมาจับฉันนี่อะไรแล้วตกลงอีดังนั่นเป็นใครทำไมมันต้องหลบหน้าฉันด้วยมาไหนโดนนำหน้าแกมาจะไปรู้เหรอต้องเข้าร้านมาพร้อมกันแค่นี้เองอะจ๊ะนี่ไม่ชอบจินฟังฉันก่อนนะคือตอนก่อนที่เราจะออกมาจากออฟฟิศเนี่ยบุรินเขาโทรมาเราก็เลยบอกว่าวันนี้เรานัดกันกินข้าวที่นี่แล้วเขาจะตามมาไม่มีอะไรฉันลืมบอกเธอไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงจริงจ้ะมันก็แล้วไปมากล้าไวจริงนี่นี่นี่คุณดูไม่ตกใจเลยนะเนี่ยโอ้ยชินแล้วอยู่บ้านแม่ปาทั้ง10รอบตกใจจนตายได้ไปหมดแล้วล่ะไม่เคยเสียคุณผัวคะไว้หน้าเมียนิดนึงสิคะเดี๋ยวเขาก็เข้าใจว่าเมียเนี่ยโหดร้ายแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าเมียไม่รักไม่ห่วงนี่นะจ๊ะก็ไม่ทำแบบนี้หรอกนี่ขอโทษก็ได้แล้วบ้านซุปทำเป็นรักคิวนิดนึงเออเป็นไงอร่อยจ้ะเหมือนกินคำเลยอ่ะทำไมอย่างเงี้ยของนายเพื่อนเขาน้องขาของหนูเล่นหนึ่งนะคะนี่เป็นไงเองหล่อปะนะขอดูชัดๆเลยนะโอ้แพ้ไอ้ผู้ไอ้แน่ใจนะว่าที่แกวาดเนี่ยทำไมวะมันเหมือนจริงอ่ะหนังนี่
ฮ้ยยังไงคือถ้าเกิดว่ามีใครที่มันหน้าแบบในรูปเนี่ยนะพูดนะฉันว่านะไปเล่นตลกคาเฟ่ได้เลยหน่อยๆๆทำมาค่อนขอบนี่ก็อุตส่าห์วาดให้ดูนะเว้ยนี่ขนาดเห็นแว็บเดียวนี่เองดูความสามารถค่าลังสรรค์งานศิลปะขึ้นมาได้ขนาดนี้เองอยากเห็นของจริงก็ไปขอคุณเจนเขาดูเองไหนเงินหล่อเล่นดูอีกทีหนึ่งทีโอ้แกว่าไปแล้วคุณเจนนี่ก็นะแรงนะมีแฟนตัวเป็นตนแล้วก็ยังมาทำเป็นติดใจคุณสะทนแรงนะเออใช่ไหมข้าคิดว่านะคุณเจนนี่คงอยากหลอกให้คุณพิงเขวยังไงแกคลำหมาเป้าไม่เจอฮะเนื้อเมฆก็น่าก็เป็นไปได้แต่อีกทีนึงฉันก็เห็นด้วยคุณพิงเหมือนกันนะแกทำไมวะอีตาคนนี้สิจะใช่ของจริงเหรอวะก็จริงนะถ้าว่าเราคงจะต้องติดตามดูกันต่อแล้วว่าจริงหรือไม่จริงแต่อีกทีนึงฉันว่ามีเรื่องที่น่าสงสัยกว่านั้นนะแกมีอีกอะไรวะอ๋อคือไอ้รูปที่แกวาดเนี่ยนะพูดนะมันจะเหมือนของจริงเหรอฮะเออเหมือนนะไอ้หนังนี่อ